โคตรเลวอัปรีนี่หรือตัวแทนของประชาชนคำพูดคำจาชอบกลพูดเหมือนดังคนรายการศึกษาปากลูกผู้ชายอยากเห็นหญิงตบกันในสภาเป็นคนมีปากเป็นมากะโหลกกะลายังได้สอสอคำว่าอีช่อคือภาษาถิ่นนั้นมันจริงไหมชาวราชบุรีว่าไงใครที่ตอบได้ช่วยตอบทีน้อหาทั่ว Google เสิร์ชอยู่เบิดมือก็ยังบ่พอสรุปคำว่าอีช่อเขาก็เรียกกันแค่ราชบุรีอีเียคำนี้เขาก็เคยเรียกอีเลวชั่วช้าช่างเหยียบบ้านฉันก็เรียกกันอยู่อย่างนี้อีเลวอีสัตว์โถอีหาฟาดอีชาติอัปรีอีปอบบ้านฉันคำนี้เขาก็เรียกกันจนฉันเคยชินโถอีหากินก็เคยได้ยินตอนจำความได้อีเปรตอีวัวอีควายเป็นคำที่ใช้ประจำท้องถิ่นอ้ออีตอเลคำพูดคำนี้ได้ฟังจนชินอีช่อที่ผมได้ยินผมไม่เคยชินครับท่านสอสอ